คอลเลคชันนะครับก็ชื่อ Rise and Fall ครับที่แปลว่าความรุ่งโรจน์แล้วก็เสื่อมสลายไปครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่ม ISIS ที่ไปทำลายพิพิธภัณฑ์นะครับและทีนี้ก็มีศิลปินคนหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับ installation แล้วก็แปลเป็นศิลปะที่โดนทำลายจากมนุษย์เนี่ยมาตั้งเป็น installation ใหม่ให้มันมีความโมเดิร์นมีความ new age aesthetic ใช้มาได้ดึงคอนเซปต์เนี้ยเอามาใช้อยู่ในคอลเลคชันครับต้องบอกว่าน้องแชมป์เนี่ยเป็นหนึ่งในน้องที่เข้าคัดเลือกวันนั้นแล้วโดนคอมเมนต์จากกรรมการทุกคนโดยเฉพาะผมโดนค่อนข้างหนักน้องแชมป์มีศักยภาพค่อนข้างสูงแล้วก็รสนิยมดีแต่ว่ายังติดเรื่องการ edit ลุคของตัวเองวันนี้เข้ามาพร้อมกับงานคอลเลกชันเดียวกันแต่ว่าสตรองขึ้นอีกเยอะมากก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองในการแข่งขันครั้งนี้